ใดสงสัยนะครับหรือจะสอบถามเพิ่มเติมก็ติดต่อมาทางผมได้นะครับผมชื่อคิงเบอร์โทรก็เบอร์โทรครับไฮไลท์สำคัญแล้วครับที่มารีวิววันนี้หลักๆคือจะมารีวิวบ้านประกอบบ้านสำเร็จรูปเนาะว่างานบ้านในสวนแฟร์จะมีหลายๆเจ้าที่เอาบ้านมาโชว์เป็นตัวอย่างมาเริ่มต้นตรงนี้แล้วกันครับเดินมาตรงกลางของบูธพอดีแล้วก็เราไปชมในส่วนของโซนการ์โดงการ์เด้นอะไรเรียบร้อยแล้วครับพอถึงตรงนี้มาเจอนะครับที่แรกเลยจะเป็น Eco House เขาเรียกว่า Innovation House and Camping จะเป็นเหมือนอาคารสำเร็จรูปที่เอาไว้เป็นที่สำหรับพักผ่อนนะครับเป็นห้องนอนหรือเป็นอาคารเอาไว้ใช้สอยด้านต่างๆได้นะครับโอ้โหนี่เห็นราคาแล้วสะดุดเลยครับหมายถึงว่าถูกมากท่านผู้ชมถูกจริงๆเพราะว่าอันนี้เนี่ยราคาแค่ 200,000 กว่าในงานนะครับเดี๋ยวเราอาจจะต้องมาคุยกับทางน้องที่เป็นฝ่ายขายนะครับเดี๋ยวขออนุญาตชื่อบริษัทตามนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อเป็น Eco House เป็นแบรนด์นึงครับเป็น Eco House ครับตอนนี้มีโชว์บ้านอยู่ทั้งหมด2แบบแต่จริงๆแล้วที่ขายอยู่นะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด4แบบนะครับจะมีรูปแบบเยอะอยู่จะมีไทป์S M L นะครับแล้วก็ XLแต่ละไทยก็ขนาดจะแตกต่างกันแล้วก็ทรงดีไซน์ก็จะแตกต่างกันตัวนี้เป็นไทย L นะครับไทย L ตัวนี้ขนาดจะอยู่ที่3เมตร40นะครับครับยาว6เมตรส่วนความสูงก็อยู่ที่3เมตร40 3เมตรขึ้นอยู่แล้วพื้นที่ใช้สอยตัวนี้อยู่ที่ 20.4 ตารางเมตรอ๋อครับครับผมในตัวนี้ก็จะมีเป็นห้องนอนห้องน้ำก็อันนี้คือเป็นทรงเขาเรียกว่าหลังคามันจะเป็นนอร์ดิกเนาะมีจั่วขึ้นครับผมจะเรียกว่าเป็นทรงจั่วมากกว่าเพราะว่ามันจะไม่ได้จั่วแหลมอะไรมากตัวผนังอันนี้คือเป็นตู้คอนเทนเนอร์หรือเปล่าไม่ใช่ครับงานของเราเป็นงานสร้างใหม่ครับจะลักษณะของตัวงานของเราผนังเนี่ยจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับบ้านเย็นคูณ3นะครับทำไมถึงคูณ3เดี๋ยวนับให้ดูก่อนนะครับอ๋อวงนี้ให้ดูชัดเลย2 3นะครับ คือมันจะมีอยู่3ชั้นนะฮะคือชั้นที่1เนี่ยตัวนี้จะเป็นอลูมิเนียม PU โฟมนะครับชั้นตรงกลางตัวนี้จะเป็นเมทัลชีทกูดด้วยฉนวนกันความร้อน EPS โฟมนะครับแล้วก็ชั้นที่3ตัวนี้จะเป็น WPC wall นะครับซึ่งมันจะมีช่องแอร์ระบายอากาศและผนังที่แตกต่างไปตัวเห็นรูๆมั้ยมันจะมีรูๆคือจะระบายอากาศใช่ครับตัวนี้จะตกแต่งด้านในอ่ะครับครับโอ้โหหนาขนาดนี้หนาครับอันนี้คือตัวผนังบ้านเลยครับใช่ครับภายในบวกภายนอกเลยครับก็ส่วนโครงสร้างบ้านจะทำจากเป็นเหล็กครับเหล็กกำมะไนไหมใช่ครับเพิ่งดูว่าตัวผนังบ้านมันหนาขนาดนี้ท่านผู้ชมซึ่งนอกจากกันความร้อนแล้วเนี่ยกันเสียงได้ไหมเนี่ยกันเสียงได้สบายเลยครับปกติเขาโฟมชนิดนี้เป็นโฟมอุตสาหกรรมที่เขาไปใช้ในการขนส่งของห้องเย็นนะครับส่งออกต่างประเทศแล้วก็เก็บเสียงด้วยฝนตกมาจะไม่ได้ยินเสียงเลยทั้งภายในภายนอกครับโอ้โหงั้นอีโคเฮาส์ครับมาดูของจริงครั้งแรกสันตุลาก็เพิ่งมารีวิวนะครับก็เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปชมภายในบ้านทั้งสองหลังกันเลยนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเก็บก่อนเดี๋ยวเขาฝากไว้ก่อนเลยกันนะครับงานนะครับจะมีถึงวันที่31นะครับมีนาคมนะครับก็น่าจะเป็นวันอาทิตย์นี้ครับเป็นวันสุดท้ายแล้วถ้ายังไงก็สะดวกเรียนเชิญมาชมที่งานได้นะครับส่วนถ้าท่านใดสงสัยนะครับหรือจะสอบถามเพิ่มเติมก็ติดต่อมาทางผมได้นะครับผมชื่อคิงเบอร์โทรก็เบอร์โทรครับ061ครับ773ครับ0888ครับแล้วก็ตัวบ้านพูดถึง2หลังเอาพูดถึงราคาเลยแล้วกันเนาะในงานนี้คือหลังนี้ก่อนราคาเท่าไหร่ครับราคาตัวนี้เป็นราคาตัวโปรโมชั่นนะครับราคาจะอยู่ที่ 31,500 บาทแต่ต้องชำระ 100% นะภายในงานถึงจะได้เป็นราคาตัวนี้ถ้านอกเหนือจากนั้นก็เป็นสิทธิ์ตามโปรต่างๆเช่นมีจองสิทธิ์ 5,000 มีส่วนลด 5,000 บาทมัดจํา 50% มีส่วนลด 25,000 ครับชำระ 100% ภายในงานก็จะมีส่วนลด 25,000 แล้วก็ฟรีขนส่ง100กิโลเมตรแรกครับโอ้นี่คุ้มเลยในงานนะครับนอกจากราคาจะถูกกว่าปกติเยอะแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงของแข็งกันเอาหลังนี้คือเป็นอีกไซส์นึงที่ราคาประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้นะครับราคาในงานเลยครับผมจะแจ้งเป็นราคาในงานนะครับเพราะว่ามันได้ว้าวหน่อยราคาอยู่ที่ 273,500 บาทครับโปรโมชั่นในงานก็คือขึ้นอยู่กับการชำระค่าของค่าสินค้าครับว่าจะมี3ระดับครับแล้วก็อีกที่หนึ่งคือที่ราคาที่พูดถึง 300,000 แล้วก็ 200,000 นี่คือเฉพาะตัวบ้านหรือว่ารวมเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์นี่จะต้องบวกเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมก็คือ 30,000 บาทส่วนหลังตัวนี้นะครับหลังไทป์ L เนี่ยครับตัวนี้เพิ่ม 40,000 บาทราคาที่ติดโชว์อยู่ด้านนี้ก็คือจะเป็นราคาเฉพาะตัวบ้านแล้วก็
สุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำนะครับพร้อมระบบไฟทั้งหมดถูกต้องครับโอ้นี่คุ้มแล้ว 200,000 กว่าบาทนี้ได้หลังบ้านพร้อมอยู่แล้วก็ระบบไฟทั้งหมดที่เดินให้เรียบร้อยถูกต้องครับภายในเราเดินระบบให้ทุกอย่างครับแล้วที่สำคัญคือห้องน้ำสวยมากก็บอกแล้วห้องน้ำนี่คือสไตล์เขาเรียกว่าวินเทจกระเบื้องสวยครับแล้วก็ไงเดี๋ยวจะถ่ายมุมต่างๆของบ้านไปให้ผู้ชมรู้ชมอีกทีนึงแล้วกันเนาะครับผมโอเคขอบคุณมากเลยครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาเราไปโฟกัสหลังแรกก่อนแล้วกันนะครับที่เป็นบ้านที่หลังคาทรงเกลือนะครับเป็นสไตล์นอร์ดิกอันนี้คือเป็นบ้านทรงนอร์ดิกก็เป็นขนาด1ห้องนอนนะครับ1ห้องน้ำแล้วก็ตรงนี้จะมีพื้นที่ใช้สอยอยู่20กว่าตารางเมตรนะครับ Eco House นะครับอันนี้เป็น Innovation House and Camping อันนี้คือโซนหน้าบ้านของบ้านนะครับจะมีระเบียงออกมาประมาณนี้ให้ดูประตูก่อนครับดูสวยนะครับเป็นโครงสร้างเหล็กข้างในนะครับดูโทนสีหลังนี้จะเป็นโทนสีซอฟต์ๆนะครับสีขาวนะครับการเดินสัมผัสบนพื้นก็จะนุ่มกว่ากระเบื้องนะครับนี่ครับอันนี้คือตัวบ้านที่มี1ห้องนอนนะครับหลังคาครับความสูงจะทำให้บ้านโล่งโปร่งนะครับตรงกลางนะครับผนังซึ่งติดตั้งทีวีได้นะครับเข้ามาโซนนี้นะครับจะเป็นพื้นที่ช่องตู้เก็บของนะครับแล้วก็มีตู้เย็นเล็กๆมุมกาแฟส่วนห้องน้ำตรงนี้มีตู้นะครับเก็บของตรงซิงค์ล้างมือตรงนี้ด้วยนะครับห้องน้ำก็จะแยกโซนให้นะครับระหว่างบริเวณที่เป็นโซนอาบน้ำนะครับกั้นกระจกให้นะครับเปิดรับอากาศได้ตรงนี้ครับระบายอากาศไปทางนี้เป็นบานกระทุ้งออกไปนะครับอันนี้คือหลังแรกครับอันนี้คือหลังแรกครับหลังที่2 อยู่ตรงนี้ครับก็มีจุดเด่นดีไซน์ที่คนละรูปแบบนะครับเราไปดูในบ้านก่อนนี่เลยครับเข้ามาก็จะเจอห้องน้ำอยู่ฝั่งนี้นะครับพื้นที่ที่เป็นโซนอาบน้ำอยู่ตรงนู้นนะครับส่วนห้องนอนเราจะสร้าง2หลังมาประกบกันก็ได้นะครับคืออีกชิ้นส่วนหนึ่งมาต่อตรงนี้ก็ได้นะครับนี่สวยมากครับตัวห้องนอนนี่ถือว่าโล่งกว้างดูแล้วมันไม่อึดอัดนะแล้วเตียงนอนตรงนี้วาง6ฟุตได้นะครับหรือ5ฟุตยังมีพื้นที่ใช้สอยอื่นเหลืออยู่เยอะเลยนะครับผนังทำมาดีไซน์ที่ดูล้ำสมัยมากๆนะครับแล้วก็โทนของสีนี่ดูแมทมากนะครับแล้วก็วัสดุชิ้นส่วนของเอามาทำตัวบ้านก็ดูแข็งแรงนะอันนี้ก็เดี๋ยวมาดูราคากันละงานนี้นะครับราคาพิเศษตอนนี้ดูตามทรงสโลปนะครับห้องนอน1ห้องนอนแล้วก็ห้องน้ำในตัวขนาดประมาณ 3.2 คูณ 6แล้วก็คูณ 3.2 เมตรนะครับพื้นที่ใช้สอยประมาณ19ตารางเมตรราคาแค่ 200,000 กว่าเองนะครับได้บ้านที่มีห้องน้ำแบบอยู่อย่างสบายเลยนะพื้นที่ใช้สอยนี้จะเล็กกว่าหลังนี้หน่อยนิดนึงนะครับแต่ว่าเมื่อสักครู่ได้ไปเดินข้างในบ้านแล้วตัวในบ้านรู้สึกว่าห้องนอนจะกว้างนะครับเพราะว่ากันโซนในส่วนของห้องน้ำจะไม่มีโซนที่เป็นพื้นที่ที่เป็นเก็บของนะครับครับบ้านที่มาโชว์เนี่ยก็ถือว่าเป็นงานที่สวยฝากไว้สำหรับบริษัทนี้อีกหนึ่งที่นะครับคือ Eco House